ินหอยร้อยจังฮู้งานเทศกาลอนุรักษ์หอยนางรมครั้งที่15กันค่ะวันนี้ทางช่องพาเพื่อนๆมาชมงานเทศกาลอนุรักษ์หอยนางรมครั้งที่15ณบ้านแหลมตำบลวังวนอำเภอกันตังจังหวัดตรังค่ะซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่18-19มีนาคม2566ที่ผ่านมานี้นี่เองค่ะหน้างานก็มีของกินคนใต้หลากหลายอย่างเลยนะคะเช่นไก่ทรงเครื่องไก่ทอดขนมจากขนมจีนแกงใต้และอื่นๆอีกมากมายค่ะมาชมด้านหน้าเวทีที่จัดขึ้นนะคะเป็นสนามหญ้าโล่งๆกว้างๆที่รายล้อมไปด้วยร้านค้าต่างๆค่ะทุกคนผู้คนก็เริ่มมากันแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูผลิตภัณฑ์ของพี่น้องชาวบ้านแหลมกันค่ะนี่ก็เป็นใบจากที่ตากแดดแล้วนะคะทำสำเร็จแล้วด้วยค่ะทุกคนนำเอาไปมวนยาเส้นตามวิถีคนเก่าคนแก่มาแต่โบราณกาลได้เป็นอย่างดีเลยนะคะถัดมาเป็นไข่เค็มที่นำเอาใบเตยมาปกคลุมไข่เพื่อให้ได้ความสวยงามนะคะแล้วก็ความหอมของไข่ด้วยนะคะรองด้วยกระเช้าติหมานะคะที่ทำจากใบจากค่ะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์พื้นบ้านทำออกมาแล้วช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดีนะคะเพราะว่าดูสวยงามและยังช่วยลดการใช้ถุงพลาสติกได้อีกด้วยค่ะผลไม้ก็มีนะคะตัวนี้ค่ะเรียกว่าระกำค่ะทุกคนมีทั้งแบบแกะเปลือกแล้วพร้อมทานนะคะและแบบที่เป็นพวงที่ยังไม่แกะด้วยค่ะหอมเจียวน้ำพริกหอยตลับหอยนางรมหอยแมลงภู่แบบสดๆตั้งเรียงรายกันอยู่แบบเต็มเลยนะคะด้านข้างเวทีก็มีกลุ่มพี่ๆน้องๆบาสโลปค่ะเตรียมพร้อมกับการแสดงที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะคะเริ่มแรกก็จะมีการแสดงของเด็กๆที่เต้นประกอบเพลงค่ะทุกคนมาดูการแสดงของน้องๆกันนะคะก็มาดูหอยแต่ละแบบที่จะเตรียมซื้อนะคะนั่นก็คือหอยนางรมและหอยแมลงภู่นั่นเองค่ะและแล้วก็ได้เวลาของผู้ว่าราชการจังหวัดตรังพร้อมคณะก็เข้ามาในงานเพื่อเปิดงานนะคะถัดมาค่ะเป็นกลุ่มพี่ๆน้องๆ นักเต้นบาสโลปนะคะก็ได้เวลาเต้นรำสนุกสนานนะคะเพื่อให้ความบันเทิงแล้วก็ความรื่นเริงในงานค่ะในส่วนของแอนนะคะก็จัดการเอาหอยนางรมไปให้พี่ๆทำการทุบค่ะเพื่อให้เปิดทานได้ง่ายมาดูวิธีการทำกันนะคะด้วยการทุบด้วยค้อนอย่างแรงๆค่ะแล้วจึงนำเอามีดมาแซะหอยให้อ้าออกนะคะหลังจากนั้นค่ะก็ตัดไปที่ห้องครัวเลยนะคะทุกคนเพราะว่าอยากทานกันแล้วนะคะบอกเลยว่าเราจะต้องทำความสะอาดกันก่อนนะคะเพื่อไม่ให้มีหินทรายอะไรเข้าไปปะปนในตัวของหอยค่ะโดยการใช้น้ำล้างแบบไหลผ่านนะคะก็ช่วยให้หอยสะอาดมากๆเลยค่ะนี่ก็เพิ่งเคยล้างเป็นครั้งแรกนะคะเนี่ยถัดจากการล้างแล้วนะคะเราก็นำเอามาจัดเรียงค่ะจะนำมาหั่นเป็นชิ้นพอคำนะคะทุกคนก็แบ่งออกเป็น2ชิ้นนี่แหละค่ะหั่นเป็น2ชิ้นนะคะใส่น้ำพริกเผาน้ำจิ้มซีฟู้ดหอมเจียวและกระถิ่นนะคะ
แล้วก็จัดการทานได้เลยค่ะทุกคนโอ้โหแบบว่าพูดไม่ออกเลยนะคะอร่อยสุดๆไปเลยค่ะเนื้อนุ่มนิ่มหวานอร่อยเต็มคํามากเลยค่ะทุกคนเห็นแล้วก็คงจะรู้แล้วนะคะว่าอร่อยขนาดไหนนะคะมาก็เป็นการทานหอยแมลงภู่ที่ต้มสุกแล้วนะคะนี่มาใหม่ๆร้อนๆตัวใหญ่ๆเห็นกันเต็มๆกันเลยค่ะทุกคนจิ้มกับน้ำจิ้มซีฟู้ดของหอยนางรมนี่เลยนะคะทานไปเลยค่ะว้าวหอยแมลงภู่นะคะทุกคน9ตัวได้1กิโลค่ะจินตนาการไปเลยนะคะว่าตัวใหญ่สุดๆกันไปเลยแล้วเนื้อนุ่มมากอยากให้มาทานด้วยกันนะคะทุกคนอร่อยเด็ดเต็มคำอิ่มจุกๆกันอีกแล้วค่ะทุกคนหน้าตาดีแล้วก็อร่อยด้วยนะคะเรามาปิดจบความอร่อยกันด้วยความหวานที่หาทานได้ยากนะคะนั่นก็คือลูกชกลอยแก้วค่ะ25ปีจะได้ทานแค่ครั้งเดียวนะคะทุกคนนี่เลยค่ะของดีเมืองใต้อร่อยๆกันไปเลยนะคะหวานนึบหนับกลมกล่อมไม่หวานมากนะคะนี่ชอบเลยหอมในส่วนของน้ำตาลชกกันไปเลยทีเดียวนะคะโอ้โหเม็ดใหญ่ๆกลมๆค่ะทุกคนจัดไปค่ะหนึบๆกรุบๆ กันนะคะท้ายนี้ฝากเพื่อนกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ